สำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างกันในระหว่าง iPhone 8นะฮะแล้วก็8 plus แล้วก็ iPhone X นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนรู้กันตามรายแกมนะซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดแล้ว เนื่องจากว่าไดอะแกรมเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ดีกว่าเรื่องรายละเอียดในวงจรนะเพราะเนื่องจากว่าวงจรเนี่ยจะมีมากมายหลากหลายหน้าหากนำวงจรมาเปรียบเทียบทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เวลาในการเข้าใจเรื่องอความแตกต่างกันอย่างพอสมควรเลยนะในเรื่องของการใช้เวลาอธิบายแต่ถ้าเรียนผ่านไดอะแกรมตรงนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น นะครับว่ามันมีความเหมือนและความแตกต่างกันยังไงนะและเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้าไปดูในรายละเอียดกันนะครับซึ่งสื่อที่ผมนำเสนอนี้นะก็จะเป็นสื่อที่เราจะใช้ในการเรียนในคอร์สดีมคอร์สนะครับ iPhone 7, 7พ 8, า8แล้วก็แปดบกแล้วก็ X นะฮะร,รวมทั้งสื่อสตรีมมิงที่เราจัดจำหน่ายให้กับท่านที่ไม่มีเวลาแล้วอยากเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดนะ โดยนั่งเรียนกันอยู่ที่บ้านนะมีเอกสารส่งไปให้ครบนะทั้งวงจรทั้งได agram แล้วก็ภาพบอร์ดแล้วก็ได agram ทีส่สามารถค้นหาจนถึงเม็ดหัวกรณ์เม็ดสุดท้ายเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะครับผมจะเปรียบเทียบให้เห็นก่อนนะฝั่งซ้ายนะครับกรอบฝั่งซ้ายนี้จะเป็นกรอบของ iPhone 8และ8 plus ส่วนกรอบฝั่งขวานี้จะเป็นกรอบของ i p n o X น x มาดูจุดแรกก่อนนะครับยังไม่ขยายภาพให้ใหญ่นะครับยังขยายยังเป็นภาพเล็กๆเพื่อให้เห็น2ด้านนะในกรอบนี้จะเป็นชุดของคอนเนคเตอร์ของชุดกล้องนะครับกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องหลังก็จะมีกล้องของชุดเลนเทเลและเลนไวส์ นะครับอ่ะส่วน iPhone X นะก็จะมีดายการเหมือนกันแต่สังเกตให้ดีนะอาจจะมีคอนเนคเตอร์ของกล้องเหมือนกันนะครับแต่สังเกตให้ดีนะว่าในฝั่งซ้ายจะมีคอนเนคเตอร์สตัวแต่ขณะเดียวกันฝั่งขวาจะมีคอนเนคเตอร์ถึง4ตัวนะครับอ่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง ใน iPhone X นะมีโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นมาอะโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้โครงสร้างใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวที่เรียกว่า리เ driver นะครับตัวนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาใน iPhone X เนื่องจากว่า iPhone X เนี่ยมีเงื่อนไขคือสามารถสแกนใบหน้าหรือ Face ID ได้นะฮะแล้วก็คอนเนคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคอนเนคเตอร์สำหรับในส่วนของ ตัวดอทโปรเจคเตอร์และตัวตรวจจับหรือสแกนใบหน้านะครับโดยใช้หลักการจับภาพใบหน้าของเรานะส่วนดอทโปรเจคเตอร์ก็จะคำนวณจุดต่างๆบนใบหน้านะครับนะเป็นดอทเล็กๆนะคล้ายๆกับการยิงแสงโปรเจคเตอร์นึกถึงการยิงแสงโปรเจคเตอร์ออกไปนะจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ไปยังจอนะที่เพิ่มขึ้นมาเห็นอย่างได้ชัดนะครับใน iPhone X ไม่มีโทษใน iPhone 7ไม่มีนะครับส่วนใน iPhone X จะมีจุดนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปใน iPhone 7ธรรมดาเนี่ย iPhone 7ธรรมดาจะหรือ7พัทจะไม่มีตัว Camera power management unit หรือตัวตัวนี้นะครับ iPhone 7พัทจะไม่มีนะจะเริ่มมีตั้งแต่ iPhone 8แล้วก็ iPhone X อันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับบางจุดก็จะอธิบายย้อนกลับไปถึง iPhone 7และ7พัดด้วยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่มีความแตกต่างกันอีกนะครับขอลบตรงนี้ออกไปก่อนนะก็จะมีในส่วนของชุดดิสเพลย์ค n นเ c t o r และทัชสกรีน e อนเน n เตอร์นะฮะใน iPhone 8 8X กนะฮะก็จะมีชุด t ทัชสกร e น อยู่ในชุดนี้นะอ่นะก็ยังใช้ i c c h e ช็ด t ัดเหมือนเดิมนะยังใช้ซ c h e ็ดนั t เหมือนเดิมนะแต่พอมา iPhone X นะครับจะไม่มี i c c h e ช็ด t ัดแล้วจะเปลี่ยนเป็น i c Archon นะชุดดิสเพย์ก็จะแยกออกมาเป็นชุดดิสเพย์เฟกนะฮะเฟกก็คือชุดสายแพรนะะแล้วก็ชุดลูน่าทัชลูน่าบวกกับชุดทัชนะฮะชุดนี้ก็จะ แยกออกมาอิสระนะครับจะมีความแตกต่างกันแล้วใน iPhone ใน iPhone 8เนี่ยหรือ 8X นะจะเหมือนก,นกันกับ iPhone 7หรือ7พัทนะโครคงสร้างคล้ายกันเลยนะถ้าชุดไหนที่มีแบ็คไลท์อถ้าเป็นตระกูลพัดก็จะมีแบ็คไลท์สองตัวตัวแรกคือตัวนี้ตัวที่2คือตัวนี้นะครับส่วน iPhone 7ธรรมดาจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะนี่คือความแตกต่างกันนะทีนี้ในตัว i iPhone 8นะก็จะเพิ่มในไอโฟนไอโฟนแปดนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะฮะจากเดิมก็คือจะมีตัวตัวนี้เพิ่มขึ้นมาคือตัวอิกทาร่านะอิกทาร่าอิกทาร่าเนี่ยจะเป็นตัว IC driver หรือ IC interface สำหรับตรวจจับในเรื่องของการ การใช้ Wi-Fi หรือนะฮะหรือไวเล็ c ชาร์ตนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ของไวเล็ c ชาร์จนะฮะใน iPhone X ก็มีนะครับสิ่งนี้จะมีเหมือนกันใน iPhone 8 8 plus แล้วก็ใน iPhone X นะอันที่อันไหนที่แตกต่างนะครับนะอันไหนที่แตกต่างเ,เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้เห็นชัดเจนดีกว่านะครับอันไหนที่มีอันไหนที่เหมือนกันนะฮะอันไหนที่เหมือนกันผมก็จะใช้สีเขียวแล้วกัน อนไนที่เหมือนกันนะครับอนไนที่แตกต่างก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับอนไนที่คล้ายๆกันยังมีโครงสร้างที่เหมือนกันก็จะเป็นสีสีเขียวที่แตกต่างก็จะเป็นสีน้ําเงินนะอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆนะอ่ะทีนี้ยังมีอะไรที่แตกต่างเพิ่มขึ้นมาอีกนะก็จุดที่แตกต่างนะฮะก็จะเป็นในส่วนของชุด อินดักเตอร์คอยหรือว่าชุดบัคคอยนะครับหรือว่าชุดขดลวดที่เกี่ยวกับขลด,สดสนะนะขลวดกระแสสูงนะขดลวดกระแสสูงซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายภาพแล้วนะครับเพราะตรงนี้จะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะขอรอลบสีต่างๆออกก่อนนะก็จะเริ่มตั้งแต่ iPhone 8นะ กับ8พัดนะอ่ะตรงนี้จะมีชุดที่เรียกว่านิกกินะฮะนิกกิก็คือตัวขดลวดที่มีอยู่หลายๆตัวอยู่ในตัวเดียวกันนะครับนิกกินะฮะขดลวดที่มีหลายๆตัวนะครับก็คือเช่นาภายในนะครับมีขดลวด5ตัวแทนที่จะเป็นขดลวดอิสระแบบนี้นะฮะเดิมทีก็จะเป็นขดลวดอิสระแบบนี้นะฮะหรือแอลตัวใหญ่ๆนะครับหรือแอลตัวใหญ่ๆแบบนี้ แต่พอมาอยู่ในนิกกินะก็จะเป็นขดลวดที่มีทั้งหมด5ตัวอยู่ในตัวเดียวกันนะ,ะหน้าตาของนิกกินะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะหรือหรือถ้าเป็นใน i p h o n e 7็ดนะครับขดลวดนี้เราเรียกว่าไอโฟนเะจ็ดนะครับขดลวดนี้เราเรียกว่าไทรนิตี้นะ,ะขดลวดนี้นะครับเราเรียกว่าไ r รนิตี้สำหรับ iPhone 7 นะแต่ถ้าเป็น iPhone 8นะครับกดรวดนี้เราจะเรียกว่านิกกี้นะครับอ,อันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือ5ตัวอยู่ในตัวเดียวกันแต่จริงๆถ้าเป็นตัว iPhone 8 Plus ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนะเป็น7ตัวที่อยู่ในตัวเดียวกันนะ iPhone 7ก็เหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกัน,น iPhone 7จะใช้ชื่อ t i ท i นะิ t ะ iPhone 8จะเรียกชื่อ n i ก k ี iPhone 8X 8 Plus ก็จะเรียกชื่อนิกกี้ นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับนะจะมีหลายๆตัวนะแต่ทีนี้พอมา iPhone X นะ iPhone X ไม่มีแล้วนิกกี้ไม่มี Trinity แล้วแต่จะกลับมาเป็นตัว L เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นชุดไฟชุดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟชุดไหนก็จะมีจุดที่แตกต่างกันนะครับเดีย๋ยวให้ดูจุดที่แตกต่างกัน ตัวนี้ก็จะมีนะฮะก็ยังมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะฮะยกตัวอย่างนะครับในส่วนของไทกริสเนี่ยเดิมทีนะฮะชุดอินดักเตอร์คอยที่เกี่ยวกับชุดกระแสสูงในไทกริสนะจะใช้ตัวนี้นิกกี้นะจะใช้ตัวนิกกี้นะฮะคือหนึ่งในขดลวดที่ ที่แสดงให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับคือหนึ่งในกดลวดนี้หนึ่งในกดลวดเนี่ยอันนี้คือตัวนิกกีนะครับหนึ่งในกดลวดนี้แต่พอมาเป็น iPhone X นะอ่ะมีความแตกต่างกันแล้วใน iPhone X เนี่ยนะครับนอกจากจะไม่ใช้นิกกีแล้วยังมีแอลที่เป็นแอลคู่นะฮะหรือ2ตัว โดยปกติแล้วถ้าย้อนกลับไปใน iPhone 6S หรือ6ธรรมดาเนี่ยไฟที่จ่ายออกมานะจาก IC ซีไททริเนี่ยก็จะมี L แค่ตัวเดียวนะแต่พอมา iPhone X เนี่ยจะมี L ถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงมี L 2ตัวเพราะว่าชุด L ชุดนี้จะเป็นชุดที่ผลิตไฟชื่อ PPVDD Main นะ PPVDD Main เนี่ยเป็นไฟที่กระแสะสูง ใน iPhone X ก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาอัทิเช่นอิกทาร่านะครับอันที่เช่น,าานะคน,ชนแคม era PMU หรือ IC power สําหรับจ่ายไฟเลี้ยงชุดกล้องและก็มีตัว digital diver นะครับตัวชุดสแกนใบหน้านะหรือ i d f e เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ยังมีในส่วนของจุดที่เพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับชุดอ e s s o r y คอนเนคเตอร์ต่างๆนะที่เกี่ยวกับตัว IC ตัวใหม่นะครับที่แทนไตรสตาร์ก็คือไฮด้าเพราะฉะนั้นใน iPhone x จึงจำเป็นต้องใช้ไฟมากขึ้นนะครับและตัวอาร์คอนเนี่ยก็ใช้ไฟมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนะฮในส่วนของ iPhone 7 7พัแล้วก็8และ8พัะยังใช้ตัวเช่นนัดเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างนี้เริ่มตั้งแต่ iPhone ตัวที่ใช้เช็ดนั้นนะครับจะเริ่มมีตั้งแต่ iPhone 5s เป็นต้นมา 5s 6 6 plus 6s 6s plus 7 7 plus 8แล้วก็8 plus แต่พอมา iPhone X นะฮะเปลี่ยนละไม่ใช้ตัวเช็ดนั้นละมาเป็นตัวอะครอนนะฮะอะครอตัวนี้ก็จะเริ่มมีนะครับและเชื่อว่ารุ่นใหม่ๆก็คงจะใช้ตัวอะครอนมากขึ้นนะครับอ่ะส่วนตัวที่ มีความแตกต่างกันกับรุ่นเดิมๆก็ยังมีตัวไฮด้านะไฮด้าเนี่ยก็จะทำหน้าที่คล้ายไตยสตาร์นะไตสตาร์อ่าแต่ก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่เพิ่มมาก็คือ USB power delivery นะครับ USB power delivery เนี่ยตัวนี้จะมีทั้ง2ตัวนะครับใน iPhone 8และก็ X นะฮะเห็นไหมโครงสร้างเดิมๆเมนี่ยคล้ายๆกันตรงชุดนี้ นะในส่วนของ power delivery เนี่ยนะฮะก็จะรองรับตัว USB Type C นะครับ USB Type C ซึ่งซึ่งก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในในโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีชุดอินเทอร์เฟซชุดตรวจสอบชุดด t e c คอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับนะในส่วนน,นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไฟต้นทางมาจาก VCC main เช่นเดียวกัน หรือว่า vdd main เดิมมันเอง ah vcc vcc main นะฮะเดิมนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็น vdd main ตั้งแต่ iphone 7เป็นต้นมานะฮะว่าอันนี้ก็คือความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่าง2รุ่นนะครับนะอ่ะทีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาทำไมต้องมีตัวอ c h a l l a านะฮะเดิมทีนะครับไทกิสเนี่ยเดิมทีเนี่ยไทยกิสจะเป็นไทกิสหนึ่งนะฮะหรือไทกิส o n ไทกิส ปกตินะแต่พอมาเป็นรุ่นนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นไทกริส2เนื่องจากว่า,าตัวไทกริสเดิมๆนี่นะครับทำสองหน้าที่หน้าที่แรกคือผลิตไฟ V d ดีเมออกมานะาโดยมีไฟ V b a t วิ่งเข้าไปนะเหมือนกันนะครับใน iPhone X กับ iPhone 8 8พารนี่ยเหมือนกันนะแต่พอมา iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับทำไมต้องมี X ara, นะอิคล่า เพราะว่าอิชาาลาไอ o n e เมื่อกี้อธิบายถึงไทกิสนะครับหน้าที่หลักของไทกิสเนี่ยก็จะทําหน้าที่ควบคุมผลิตไฟ VDD เมแล้วยังทําหน้าที่ควบคุมเส้นทางของการชาร์จไฟนะเพราะฉะนั้นการชาร์จไฟในครั้งแรกเนี่ยเมื่อเราเสียบชาร์จผ่านสายชาร์จนะฮะผ่านชุดเฟล็กนะฮะผ่านสายไรนิง่งผ่านชุดเฟล็กผ่านสายแพร์นะไฟก็จะวิ่งมาอย่างตัว IC ซีไทกิส ทุกๆครั้งนะครับสำหรับทุกรุ่นที่ใช้ไทยกินะแต่รุ่นก่อนหน้านี้ตั้งแต่ iPhone 7ลงไปเนี่ยนะครับจนถึง6เนี่ยที่ใช้ไทยกิทรวมทั้ง SE ด้วยนะฮะไอเอ IC เหล่านี้เนี่ยจะรองรับการชาร์จแค่ช่องทางเดียวคือจากสายชาร์จหรือสายไ t นิง่งแต่พอมา iPhone 8 8 Plus แล้วก็ X จะเริ่มมีชาร์จ Wi-Fi ขึ้นมานะครับหรือว่าไวเลสชาร์จขึ้นมา เพราะฉะนั้นอีกทาร่าตัวนี้จะทําหน้าที่ควบคุมหรือนําข้อมูลนำนำการส่งข้อมูลผ่านชุดไวเลสนะครับแปลงสถานะจากอนาล็อกเป็นดิจิตอนแล้วกลับมาเป็นอนาล็อกให้ตัวไทรกิ d ได้ทําการควบคุมกระบวนการชาร์จนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นการชาร์จเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นไทรกิยิงรับ เส้นทางของการควบคุมการชาร์จ2เส้นทางคือเส้นทางแรกจากอะแดปเตอร์ทั่วไปเส้นทางที่2จากไวเลสชาร์จนั่นเองนะจึงใช้ไทกริสเพิ่มขึ้นมาซึ่งในรุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีไทกิสนะอ่าถ้าโทษจะไม่มีนะอีกชาร่าอ่าอันนี้ก็คือความเหมือนและความแตกต่างอ่ะทีนี้มาดูจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่าง iPhone 7 p พัก่อนนะครับ ะ p p o o n e 7 p พั s นะ Part, หรือ iPhone 7เนี่ยนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น iPhone 7นะฮะใน iPhone 7เนี่ยจะเดิมทีนะฮะชุดอัดเโทษคอนเนคเตอร์ชาร์จเนี่ย,ยจะมีแค่3ขานะคือขาแบตเตอรี่ขา bsi หรือขา swi นะครับแล้วก็ขากล่าวแต่พอมา iPhone 8นะหรือ iPhone x อ่ะเหมือนกันนะฮะอนนี้ผมผมขอยกภาพไดแแรรมของ iPhone x มาให้ดูเลยนะ iPhone x จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก4ขานะฮนะหรือ iPhone 7พัหรือ7ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาสี่ขาขาหนึงคือไฟ V b a บนะฮเ้นตีแดงคือไฟ V ี a บอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกขาหนึงคือขากล่าวนะอ่ะเหมือนกันอันนี้ก็เป็น V b a บอันนี้ก็เป็นขากล่าวเหมือนกันแต่ที่เดิมทีจะเป็นขา SWi นะอ่ะแต่พอมา i p n o n เอ่อทางโทษ iPhone 8และ8พั จนถึง X เ,เนี่ยจะเริ่มมีขา I 2 C เพิ่มขึ้นมานะครับ I t o C เพิ่มขึ้นมาซึ่ง I 2 C ประกอบด้วยขา SCL นะฮะหรือสัญญาณนาฬิกาและขา Data นะครับเส้นขา Data จะเป็นเส้นทางที่เป็น b i Directional คือทิศทางที่ทั้งไปทั้งกลับในเส้นเดียวแต่สัญญาณนาฬิกาจุดเริ่มต้นมาจาก CPU หลักนะครับผ่านตัวคริสตัลอ s c เลเตอร์ผลิตสัญญาณนาฬิกาหลักเข้ามา24 m แล้วส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาควบคุม เส้นทางของ i2c นะซึ่ง i2c 0จะเป็น i2c แรกที่เกี่ยวกับระบบไฟทั้งหมดนะอันนี้ก็จะเริ่มมีตั้งแต่ iphone 8ขึ้นมานะครับ iphone 8ส่วน iphone 7ไม่มี i2c นะก็จะเหมือนขั้วแบตเตอรี่ทั่วไปเดิมๆตั้งแต่ iphone 7ลงไปจนถึง iphone รุ่นแรกๆเลยจะไม่มี i2c จะเริ่มมี i2c ตั้งแต่ iphone แและ8ปดพัดเป็นต้นมาอันนี้ก็จำไว้ง่ายๆนะครับนี่คือความแตกต่างกันนะในส่วนอื่นๆนะครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะอขอขยายชุดนี้ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดิมทีชุดนี้เนี่ยถ้าเป็น iPhone แปดหรือแปดพันะฮะชุด Backlight ไดเวอเนี่ยก็จะมี2อตัวนะตัวหนึ่งสำหรับ ชุด iphone 8อย่างเดียวนะฮะชุดนี้นะครับเป็น ic ซึ่งตัวชุดนี้สังเกตจะมีไดโอดคู่มี L คู่ L ตัวหนึ่งจะใช้ของ L หลักนะฮะตัวหนึ่งจะดึงหนึ่งใน L หลายๆตัวในนิกกี้เข้ามานะครับชุดหนึ่งนะก็จะเป็นชุดของแสงสว่างของจออีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดของเรติน่าแฟลหรือแฟลหน้านะซึ่งก็จะมี L2 ตัวและไดโอด2ตัวนะไดโอดพวกนี้เป็นไดโอดช็อตกี Say, ้แบลริเออร์ป้องกันแรงดันไฟ กระแสสูงหลย,ย้อนกลับมาอ,นะอันนี้ก็จะผ่านพวกใช้ R แทนไฟล์บีดนะครับนะส่วนบางรุ่นนะอย่างใน iphone 7นะถ้าย้อนกลับไปใน iphone 7ก็จะเห็นว่า,าใน iphone 7นะฮะจะใช้ L เห็นไหมจะใช้ L แทนะเดิมทีจะใช้ L นะครับในชุดแบ็คไลท์นะเป็น FL นะฮะหรือเฟล์บีดแต่พอมา iphone 8 นะครับเปลี่ยนจาก L เป็น R แล้วส่วนใหญ่จะเป็น R ค่า0ูนโอห์มอยู่แล้วนะอ่ะบางวงจรสังเกตให้ดีนะครับไม่เป็น R ก็เป็น L นะนะแล้วก็ชุดแบ็คไลท์ก็จะมีอยู่2ชุดคือถ้าเป็น iPhone 8จะเพิ่ม iPhone 8 p พัดนะครับจะเพิ่มตัว U 5 6 60ซึ่งเป็นไดเวอร์ชุดที่2เพิ่มขึ้นมาอ,อันนี้ก็คือส่วนที่มีความแตกต่างกันนะนิดๆหน่อยๆนะครับ,นะร,บระหว่าง iPhone 7กับ8นี่ก็จะมีความแตกต่างกันบ้าง นะแต่พอมา iPhone X นะครับฝั่งนี้เป็น iPhone X นะฮะไม่มีเช็ดนัดและไม่มีชุดแบ c ็คไลท์ตรงนั้นนะครับทุกอย่างจะอยู่ในตัวชุดนี้ทั้งหมดนะครับนะชุดชุดนี้จะใช้คอนเนคเตอร์เดียวแต่ชุดนี้จะเป็นคอนเนคเตอร์คู่แล้ว นะจะเป็นคอนเนคเตอร์คู่แลละและชื่อไฟก็จะมีแปลกๆเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นชุด IC คุมไอ IC ตัวนี้จะเป็นชุด IC คุมการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับจอและชุดทัชด,ด้วยนะนะแล้วรวมทั้งชุดเห็นไหมมี PN PN นะ PN ก็คือ power negative นะในโฟน8มีไหม PN ก็มีนะครับ PN ก็มีนะผมใช้เส้นนี้ iPhone 8 แหรือ8 0 0พันะครับ pn 5 v 7ชุดนี้จะเปลี่ยนเป็น pn 6 v 7โวลต์จะสูงขึ้นมาอีก1โวลต์อันนี้คือที่ให้เห็นนี่ก็คือต้องการให้เราเปรียบเทียบนะครับว่าในการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราจะเรียนรู้ด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับ,นะรบจะมีแนวทางการเรียนหลากหลายท่านจะสะดวกเรียนกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนที่ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมผมจะเริ่มทำตั้งแต่ไดแกรมก่อน นะครับนะจะทำไดแกรมก่อนเพราะว่าไดแกรมจะช่วยให้เรามองภาพกว้างๆนะได้เห็นความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะได้เห็นว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมอีอุปกรณ์ตัวไหนที่มาอนุกรมกับลายวงจรเส้นนั้นนะครับจะได้รู้ว่าเส้นเนี่ยอุปกรณ์ที่อนุกรมเนี่ยขาดไม่ได้นะถ้าขาดเมื่อไหร่วงจรขาดทันที นะจัดขาดด้วยเงื่อนไขใดๆก็แล้วแต่เช่นลายขาดน้ำกัดเซาะช่วงร้อยต่อของคอนเนคเตอร์หรือช,ช่วงของอุปกรณ์นะวางไม่สนิทหรือวางผิดตัวหรือ,อ,อมีการเสื่อมสภาพอะไรก็แล้วแตนะ่สิ่งเหล่านี้เราทำอุปกรณ์อนุกรมไว้ให้หมดสังเกตน,นะครับในไดอะแกรมจะมีอุปกรณ์ที่อนุกรมก็คือเส้นที่มีไฟผ่านตัวอุปกรณ์นั้นๆนะเราจะทำไว้ให้ทั้งหมด ครับอ่ะไม่อธิบายก็ไม่ได้นะครับตัวนี้ไฮด้าไฮด้าเนี่ยจะเริ่มมีตั้งแต่ iPhone 8และ8พ0รเป็นต้นมานะส่วนใน iPhone 7ไม่มีไฮด้านะครับ iPhone 7ยังเป็นตัวนี้ผมกําลังเปิด iPhone 7อยู่นะยังเป็นไตรสตาร์อยู่ iPhone 7ยังเป็นไตรสตาร์ย Star อย,นะย,อยู่แต่พอมา iPhone 8จะไม่มีไตรสตาร์ Star แล้วจะเปลี่ยนเป็นไฮด้าแล้วเพราะนั้นอ,อุปกรณ์ในกลุ่มที่เป็นขา ที่เป็นสีเขียวๆนี้จะอยู่ในกลุ่มที่ควบคุมหรือเชื่อมโยงการทำงานกับชุดไฮด้าทั้งหมดในขณะ,นะะเดียวกันถ้าเป็น iPhone 7จะมีแค่2ตัวนะก็คือ m o s f e t 1ตัวกับ u 4 0 0 1นะใน iPhone 7หรือ7 p l u พัเท่านั้นแต่พอมา p p o o n e เห็นหมฮะมีเพิ่มขึ้นมาและโครงสร้าง iPhone 8ก็กับ iPhone x ก็คล้ายๆกันโนะครงสร้าง iPhone 8และ iPhone x ก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันก็คือ อุปกรณ์ในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับไฮด้านะอ่ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะรหัสคล้ายกันด้วยนะข้อดีของ iPhone 8กับ 8X เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือรหัสอุปกรณ์นะครับคล้ายๆกันนะรหัสอุปกรณ์คล้ายๆกันนะอ้างอิงกันได้นะแต่ตำแหน่งเลขหน้านะเลขวงกลมตรงนี้คือเลขหน้าจะแตกต่างกันนะฮะจะแตกต่างกันเช่นมีหลายจุดที่แตกต่างกันนะครับเช่น ตัวนี้อยู่หน้าที่46นะนี่อยู่หน้าที่45อาจจะต่างกันหน้า2หน้าประมาณนี้ครับนะแล้วก็มาดูตรงชุดนี้ใน iPhone 8นะครับยังใช้โมจารปอยู่นะยังใช้โมจาปอยู่โมจาปคือ IC ที่ผลิตไฟไปเลี้ยงชุดแบนะ็คไลท์อานนทชุดสแกนนิ้วมือนะหรือฟิงเกอร์พินนะครับแต่แล้วก็รวมทั้งชุด เลกเรเตอร์2.75โวลต์ที่ทําหน้าที่จ่ายไฟเลี้ยงชุดแมมบานะครับก็คือชุดทัชส,สกิน 3D แต่ใน iPhone 8มี iPhone X มีไหมไม่ได้ใช้แล้วนะครับ iPhone X จะใช้อีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคอนดักเตอร์อีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งเราเรา,เ,าเรียกว่าจูเลียตน,นะฮะชุดนั้นก็จะจะไม่ได้มานำลงมาใน,ในตัวตัว ไดแกรมชุดนี้นะครับแต่ว่าจะมีอยู่ในสื่อการสอนโดยรวมนะฮะอันนี้ก็โดยกว้างๆนะครับว่ามันมีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกันนะอ่ะบางคนอาจจะงงนะครับถ้าวันหนึ่งต้องเข้ามาใช้ไดแกรมตัวนี้นะผมจะลงเลขรหัสที่เป็นตัว m นะอ่ะที่ลงท้ายด้วยตัว m นะตัว m คืออะไรตัว m คือบอร์ดที่อยู่ระหว่าง ส่วนกลางนะครับซึ่งเราเราเรียกบอร์ดชุดนี้นะฮะว่าเป็นมิดเดิลบอร์ดเนี่ยนะครับบอร์ดนะที่เป็นส่วนกลางถ้าดูจากดาตามภาพก็คือบอร์ดประมาณนี้บอร์ดนะประมาณนี้นะครับอยู่ส่วนกลางตรงนี้นะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งก็เป็น3บอร์ดดังนั้นนะฮะอุปกรณ์ที่ ส่วนใหญ่จะเป็นภาคเบดแบนเนี่ยจะลงท้ายด้วยตัว m ทั้งหมดนะครับนะอันนี้จะเป็นเลขหน้านะเวลาดูในวงจรก็จะมีเลขหน้าที่เป็นหน้าส่วนกลาง,ลางนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ทั้งหมดส่วนกลางก็จะมี41หน้าของวงจรนะนะเลขที่ลงท้ายด้วย m จําง่ายๆว่าเราจะต้องไปหาดูในหน้าของวงจรที่อยู่ส่วนกลาง,ลางนะครับนะก็คือส่วนที่เป็นเบดแบนแต่เกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดนะฮะก็ยังมีอุปกรณ์บางตัวที่ ที่ไม่ได้อยู่ในภาคเบรดแบนแต่ก็ใช้รหัสตัว M เหมือนกันนะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างและความเหมือนนะฮะแต่จริงๆไฮไลท์ของสิ่งที่ผมทำนะฮะทุกทุกเม็ดของอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวไหนก็นแล้วแต่นะเราสามารถที่จะค้นหานะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์นะครับเป็นสไตล์หรือเป็นเอกลักษณ์ที่เราทํามานานแล้วนะ,ะค้นหา จนไปถึงไอซีไปถึงวงจรนะครับหรือคลิกเข้าไปค้นหาไปถึงเม็ดของบอร์ดตรงนีนะ้หรือคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะไปถึงตำแหน่งของเม็ดอุปกรณ์จริงๆบนบอร์ดแต่เม็ดอุปกรณ์จริงๆเนี่ยบางครั้งเราต้องขยายนิดนึงนะเพื่อเพื่อหาจุดที่ชัดเจนอ,อยู่ตรงนี้นะครับ C3340 อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะจะมีแถบคุมทึบแต่บางทีแถบคุมทึบกับสีพื้นเนี่ย อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะแล้วแต่โปรแกรมนะครับบางบางท่านใช้ Acrobat r e a d e r หรือ Adobe Acrobat เนี่ยสีก็แตกต่างกันผมใช้ foxit Foxit f o x i t อบางเวอร์ชันสีก็แตกต่างกันนะนะอันนี้ก็กลับมาที่ไดแกรมกลับมาอีกทีหนึ่งก็กลับมาที่วงจรน,นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างเม็ดเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเล็กๆทุกเม็ดในวงจรเนี่ยเราสามารถค้นหา ได้ทุกจุดอยู่แล้วนะครับได้ทุกจุดอยู่แล้วทั้งในได a แกรมในบอร์ดนะครับรวมทั้งไอพวกเม็ดใหญ่ๆไม่ต้องพูดถึงนะฮะเม็ดใหญ่ๆนี้มันง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างไทคลิปเนี่ยนะคลิกปุ๊บอ่ะตอนนี้ผมกําลังเปิดภาพของ iPhone 8และ8 p าร์อยู่นะฮะเห็นไหมฮะ U สามอั 33. นสค,คลิกอีกทีหนึ่งก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวบอร์ดจริงๆ ตัวนี้อยู่3,003นะครับคลิกกลับไปอีกทีหนึ่งอยู่3,003คลิกกลับมาอีกทีหนึ่งก็กลับมาจะเป็นแถบคุมทึบนะสังเกตนะถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นสีจะแตกต่างกันอันนี้สีฟ้ากับพื้นสีขาวตัวหนังสือสีขาวากลับมาก็จะกลับมาที่ไดแกรมเอาเป็นว่านะครับทุกๆเม็ดนะ,ะ่ะเราค้นหาได้หมดลองมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับใน iPhone X ค้นหาได้ไหมนะ ก็ไม่ต่างกันนะครับ iPhone X ผมก็ทำให้ค้นหาได้ทุกเม็ดอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าใช้เวลานานมากนะครับการที่จะทำให้อุปกรณ์ทุกเม็ดค้นหาได้ต้องลงเื่อนไขต้องลงเม็ดอุปกรณ์รหัสบนอุปกรณ์ทุกเม็ดในบอร์ดก่อนนะฮะแล้วถึงจะมาทำให้มันเชื่อมโยงกับไดแกรมนะทำไดแกรมขึ้นมาแล้วต้องเมิร์ให้มันชื่มเชื่อมโยงกันได้ะอันนี้ถ้าค้นหาหมดแล้วก็ จบตรงแค่นี้แต่ใน iPhone x ก็ค้นหาอุปกรณ์ได้ทุกเม็ดเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะ iPhone รุ่นอื่นๆนะดูนะฮะ p h o n e x ค้นหาได้ไหมตรงนี้เป็นส c ค p p บปินะครับสีที่ไม่ได้ต่อลงก่าว C ส 3, 3 4 0คลิกอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะก็จะเป็นแถบคุมทึกบนบอร์ดคลิกอีกทีหนึ่งจะไป นะคลิกอีกทีหนึ่งเป็นแถบบนไดแกรมคลิกอีกครั้งหนึ่งนะจะเป็นแถบบนบอร์ดคลิกอีกครั้งหนึ่งจะมาที่วงจรเพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับมันจะเรียนรู้กันง่ายขึ้นเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเราไม่ต้องมาังเสียเวลาค้นหาอุปกรณ์นะฮะร,รวมทั้งสื่อวันคลิกที่เราทําจุดต่างๆนะในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ที่จะทําให้ทุกๆคนสามารถไปถึงจุดวัดไฟได้โดยตรงเลยนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเหมือนและความแตกต่างกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวไหนนะที่เราสามารถที่จะอ,อ,อ้างอิงจุดต่างๆนะครับนะเพื่อการเรียนรู้ที่รวดเร็วเห็นไหมคลิกปุ๊บจะวิ่งมาที่เม็ดอุปกรณ์ทันทีนะฮะคลิกอีกทีนึงจะกลับมาที่ไดแกรมคลิกอีกทีนึงจะไปวงจรนะนะค,รคลิกทีนึงครับ คลิกทีไปวงจรคลิกอีกครั้งหนึ่งนะไปบนบอร์ดคลิกอีกครั้งหนึ่งกลับไปไดแกรมนะแล้วก็วนอย่างเงี้ยครับจะจะเว้นว่าคลิกเสร็จแล้วมันจะมีการฟ้องเป็นปร้อมอัพขึ้นมาว่าสิ้นสุดการค้นหาก็เริ่มคลิกใหม่นะครับอ่าแบบนี้ก็คือสิ้นสุดการค้นหาก็เริ่มคลิกกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ท่านทครับเห็นไหมครับว่าไม่ยุ่งยากนะครับแล้วเราทําไปถึง iPhone X แต่นี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราจะนํามาเรียนรู้ในการซ่อมหรือพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปในคอร์ตสตีมมิ่งหรือในคอร์สเรียนเนี่ยเราเรียนลึกกว่านี้เราเน้นการปฏิบัติเพราะว่าสื่อเนี่ยผมทํา ให้จนครบแล้ะครับทั้งภาค AP แล้วก็ภาคเบ็ b แบนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เห็นได้เห็นความแตกต่างและความเหมือนใน iPhone รุ่นใหม่ๆซึ่งเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นไฮ End ของรุ่นสูงที่สุดในปัจจุบันของ iPhone นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ